ุณน้องเซ็งกับคุณเพิ่นตำดองเด้งสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู่ฝูงสู่เพิ่นนะครับมาพี่น้องพามากินตำดองแดงนี่เคยกินบ่ครับผู้ใดเคยกินหรือบ่เคยกินคอมเมนต์เข้ามาได้พี่น้องเด้อแล้วก็ตำสั่วลูกชิดเพิ่นว่าเป็นเมนูแปลกๆพี่น้องเห็นเขาเจ้ากินใน TikTok กําลังดังพี่น้องตอนนี้ผมอยู่ร้านเดลิกูดคาเฟ่แล้วมั้งประมาณนี้แหละเบิ่งเด้อพี่น้องเห็นบ่ตอนนี้บรรยากาศพี่น้องมึงบรรยากาศมีน้ำตกพร้อมมีได้ยินเสียงน้ำตกพร้อมบรรยากาศดีดีคุณน้ำก็สีฝ่าข้ามเลยพี่น้องอู้สีข้ามได้เปล่าบรรยากาศดีพี่น้องอยู่ในขอนแก่นเลยพี่น้องเด้ออยู่จังหวัดขอนแก่นผู้ใดเคยมากินกะคอมเมนต์เข้ามาพี่น้องอ่ะพามากินตำลูกชิดก่อนเอาเข่าใส่น้ำเลยดูพี่น้องตำลูกชิดตำชั่วตำชั่วลูกชิดแสบพองแท้เลยกังเรียกตึกตำสวนนี่คืออยู่พี่น้องบ่เคยกินอู้เสียงปุ่นพี่น้องเพิ่งเสียงปุ่นเส้นข้าวพ่นเขาเจ้าแห้งงามแห้งคุณน้องเส้นยาวแห้งคิดดองแดงดองแดงใส่มาดองแดงวะอันนี้ดิคุณน้องดองแดงเส้นดองแดงเส้นดองแดงยืดเส้นคล้ายเส้นลอดซองเลยพี่น้องที่แรกผมสั่งมีหลายอย่างหลายอย่างเลยคลองแข้งบ่แต่ว่าเบิดเชียร์ปีกันหน่อยเดี๋ยวถ้าไปที่ลอกก็ไปตำกินเองดิตัวของนั่นคือว่าก็เป็นที่ใครว่าตำไทยเฮ้าเลยพี่น้องตำไทยนะสมตำไทยนะมันจะออกหวานลูกชิดตำลูกชิดใจขอน้ำเคยกินบ่เนาะพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาเด้อเพิ่นใส่บักบุ่งนั่นใส่ไปยังวะใส่พักกันจองเนาะใส่พักกันจองใส่บักบุ่งนี่แหละพักกะหล่ำหยวกได้เป็นไรเนาะพี่น้องแซ่บ
สวัสดีพี่นุ่มปุ้นนี่ปุ้นเอาปุ้นเอาพี่นุ่มปุ้นเพิ่นเส้นหรือปุ่นเนาะเหนียวแห้งเออพี่น้องพี่สูตรเส้นเหนียวขนาดนี้มันติ่วๆเลยเสียบตัวพี่น้องใส่เขานั่นดังนี้เนาะโอ้กันอย่างเงี้ยน้องเนี่ยโอ้เฮ็ดแซ่บดีพี่น้องเป็นเมนูแปลกๆนะครับอยู่ในจังหวัดขอนแก่นนะพี่น้องเด้อผู้ใดรับชมอยู่ในวัดได้กับคอมเมนต์เข้ามาพี่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับเด้อตอนนี้บรรยากาศดีดีนะครับช่วงนี้บรรยากาศมันพี่น้องบรรยากาศน้ำสีฟ้ามีน้ำตกเสียงอาคารนี่คือน้ำตกเย็นดีขนาดพี่น้องบรรยากาศเย็นดีแห้งสุดยอดเลยบรรยากาศมีปลามียังพร้อมเดี๋ยวจะเอาให้หัวหันปลายเบิ่งพี่น้องกินอันนี้ก่อนเอากะร้านเวลีกูดคอฟฟี่พี่น้องคือร้านเพิ่นเด้อว่าร้านใหญ่แห้งผมก็มาครั้งแรกนะครับลองเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเป็นเมนูแปลกๆนะเอาคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องที่มารับชมนะครับเด้อเอาซ้ำนี่ก่อนเดี๋ยวขอขึ้นอ่ะสวัสดีครับ